อินโดนีเซียกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของภาครัฐบาลอินโดนีเซียมีการอนุมัติให้ขึ้นนะคะตัวราคาพลังงานท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นประชาชนเขาก็ไม่พอใจเกิดการประท้วงขึ้นนะคะบอกว่าข้าวยากหมากแพงแบบนี้ราคาพลังงานยังปล่อยให้เพิ่มขึ้นอีกได้ยังไงก็เกิดการประท้วงขึ้นมาล่าสุดการทำเนียบของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะก็มีการระบุว่าทางรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะทบทวนค่าแรงขั้นต่ำและกฎการจ้างงานต่างๆหลังจากที่สหภาพแรงงานจัดชุมนุมทั่วประเทศเพื่อประท้วงค่ะที่รัฐบาลปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงที่ประชาชนมีรายได้ลดลงเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดได้อนุมัติการปรับขึ้นราคาน้ำมันร้อยละ30เพื่อจำกัดงบประมาณที่บานปลายนะคะในการอุดหนุนราคาพลังงานทำให้เกิดการประท้วงของแรงงานและนักศึกษาทั่วประเทศราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในอินโดนีเซียเร่งตัวขึ้นนะคะหลังจากแตะร้อยละ 4.94 เมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2558เพราะราคาอาหารเพิ่มขึ้นแถลงการทำเนียบของประธานาธิบดีระบุค่ะว่าเฮรูบูดีฮาโตโนหัวหน้าทำเนียบประธานาธิบดีได้ไปพบปะกับผู้แทนแรงงานที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวานนี้แล้วก็คุยกันเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆทั้งฝ่ายของสภาพแรงงานเรียกร้องค่ะให้มีการเปลี่ยนแปลงสูตรที่รัฐบาลใช้ในการกำหนดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประจำปีและปรับเปลี่ยนกฎหมายการสร้างงานปี2563นะคะที่มีประเด็นถกเถียงกันว่าสนับสนุนภาคธุรกิจมากเกินไปหรือเปล่าหัวหน้าทำเนียบของประธานาธิบดีก็ระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆของสภาพแรงงานวันนี้นะคะขณะที่สื่อท้องถิ่นก็ระบุค่ะว่าธุรกิจขนาดเล็กของอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นราคาน้ำมันเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 1.09 ขณะที่เลขาธิการของสภาพแรงงานนะคะก็บอกว่าการขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าจำเป็นอื่นส่วนองค์กรเนี่ยนะคะแรงงานนี้ก็บอกว่ายังจะประท้วงต่อไปค่ะจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกการปรับขึ้นราคาน้ำมันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ